้เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับจะมาตกหมายขึ้นกันนะครับผมด้านหลังบรรยากาศมาลุ้นกันนะครับตะวันแดงแล้วครับน้ำยังลงอยู่เลยเนี่ยไม่แล้วเราจะเห็นน้ำเลยนะขนาดไหนเราจะน้ำลงอยู่น้ำนั้นไปทางนู้นลงอยู่โอเคเข้าเป้าเลยครับเดี๋ยวพอมืดน้ำไหลขึ้นเข้าทางไม่เขาก็เราแหละมันต้องทางแล้วจ้ะเอาละครับนะครับปลาหัวค่ำไม้แรกไหวไหมครับเฮ้ยวิดตายเอาให้ตายคามือเลยหมายแรกครับผมยังไม่มืดดีครับมาปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรหลานโถเหี้ยว่าปลาอะไรเอาโดยที่เอาประสบการณ์สัมผัสเอาต้องรู้สิอย่าเถียงกันเดี๋ยวมันจะหลุดนะมั้งไอ้สลิงไม่ใช่หรอสลิงหัวตายยังเขียดงานนี่ขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ยอมน่ะยอมมันยอมเนี่ยเอาอันนี้ผมหน่อยเอาเนี่ยผมเทปลาครับเทปลาให้ผมหน่อยผมจะเอาสวิงไปสร้อยครับไปสร้อยน่าจะเป็นไอ้สร้อยไอ้สร้อยขาโบว่าแล้วพี่เขามาแล้วตัวแรกของเราครับผมนี่สร้อยนกเขาแรงดีอ้าวปวดเองไม่ได้ตัวแรกหมายแรกครับโดนไปแล้วครับหมดไม่เป็นผ้าโอ้ยฝีมือห้ามเราเรียนแบบนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับมันคือเลยครีมเกินเลยเข้าเลยตัวแรกเอาไหวไหมฮะล้วงเลยเหรอล้วงเลยเหรอเห็นรูไม่ได้เลยนะนี่ปากป๋านะบ่า นั่นแหละเสียวตัวมันดิ้นนี่แหละกืนนะมันหิวอ่ะเฮียหย่อนลงยังครับข้างหลังหย่อนยังครับครับหมายแรกครับยังไม่มืดดีครับผมนะครับเล่นแล้วครับผมตัวโอ้ยแรงดีเหมือนกันไม่มันงึกก็เหมือนได้หลามเลยนี่มาคุณลุงเราเดือยหลามคุณลุงเราเดือยหลามตกคุณลุงมันงึกก็เหมือนได้หลามเลยใช่ไหมไทยเบมันจะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนได้หลามแหละคิดว่านะถ้าซื้อหวยดูดิซื้อล่างออกบนหรือเปล่ารู้อ่ะถูกแดกถูกบรรยากาศครับบรรยากาศคนตกไปคนกินไปครับข้าวกระจายงานนี้ครับไก่อร่อยไก่ทอด KFC อร่อยมากเลยน้ำปากว่ำน้ำปลาไก่ด้วยรถน้ำปลาฟ้ำแล้วผมไม่ถ้าผมไม่บอกว่าหย่อนไม่กินนะเมื่อกี้นะดีนะผมบอกให้ปล่อยไปอีกอะ ไหวไหมเดี๋ยวเอาสวิงมาแล้วปล่อยไปสัก100เมตรเดี๋ยวมันกินมันวิ่งไปอีก100เมตรไหวไหมครับมากึกกึกนี่โอ้ยแล้วน้ำมันไหลด้วยครับไม่ใช่หรอกปลาใหญ่โอ้ยปลาอย่าพูดอย่างนั้นสิอ๋อปลาใหญ่ฮะปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลา
เอาใหญ่เอาใหญ่ก็ใหญ่เออบอยเขาดีใจหน่อยแหมพูดเขาเสียฟอร์มเลยด้ามมันไหลแรงเลยปากไม่รู้ผมจับแล้วด้ามมันแรงไหวไหมผมว่าพอดีแล้วหายเมาพอดีแหละเนาะไม่มีใครเมาครับมีแต่คนเก่งโอ้น้ำมันไหลด้วยน้ำไหลแล้วปลากินนี่ไม่ธรรมดาว่ะเขาอยู่อ่ะปลามันคงไม่ตาบอดหรือแดงยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นโอ้ดูครับสาย45องศามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนี่อะไรวะพันของใครมาอีกอะอะไรพันของกูเอ๋มาแล้วพันกูไงพันของใครมาเอาพันกูมามึงไม่ได้ตกได้เขาหนึ่งเขาได้เปล่าพันของใครมานู่นอะปลาอยู่นู่นอะปลาอยู่นู่นอะปลาอยู่เส้นนี้เนี่ยนู่นปลาอยู่เส้นนี้นี่ปลาอยู่เส้นนี้นู่นเดี๋ยวมาแล้วครับนี่ตักไอ้ตัวใหญ่กว่าโอ้ยใหญ่มาโอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่ธรรมดาไม่รู้นี่เอาใหญ่กว่าไม่ใช่อันนี้อีกตัวเหรอสองตัวแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวมีตัวไม่เอาใครเคี้ยวให้ผมหน่อยใครเคี้ยวครับไปแล้วครับใครเคี้ยวโอเคโอ้ยตัวนี้ปล่อยไปเรื่อยอันนั้นตะกั่วนี่ตะกั่วตะกั่วใหญ่นี่ตะกั่วใหญ่อันนี้ตะกั่วเอาอยู่โอ้ยกูเองหน่อนู่นคนอื่นปุ๊กปุ๊กปุ๊กเฝ้านะเนี่ยไอเดี๋ยวพันนิ้วผมเย็นแสดงอันนี้ฟาวนะครับฟาวเอ้ของกูไม่เหงามึงเปล่าครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวอย่าทำอย่างนั้นครับเอาผ้านี่ผ้าลองมันจะสะบัดตรงแก้มันคมกริบเลยเหมือนไอ้อะไรมีโกนเลยครับเหมือนไอ้ตรงแก้มันครับอันตรายอะไรเนี่ยคนตกไม่ได้ปลาตัวนี้มันเหมือนใครเนี่ยไอ้อะไรวะไอ้เออทอดมันอ่ะทอดปลาที่ทำทอดมันอ่ะเดี๋ยวเอาเกี่ยวเหยื่อลงไปทิ้งลงไปเกี่ยวเหยื่อทิ้งลงไปนี่เหยื่ออยู่นี่เลยเกี่ยวทีเดียวเลยเกี่ยวเลยครับเกี่ยวใหม่แล้วเข้าไปเลยนะครับเอาออกเลยออกเลยเกี่ยวตัวใหม่ไปเป็นโดนไก่กูรถเข็มหายโอ้ยข้าวกระจายครับโอ้ยหนุกนานแม่กินข้าวแล้วมันมีเหตุการณ์แบบทำพลาดขนาดคนไม่ได้เฝ้าดูให้คนแม่งไปเกี่ยวคนไม่ได้เฝ้ามาคิดมาเอาปลาขึ้นปลาแล้วครับปลานี่ปลาไม่โอ้ยถ้ากลัวต้องหนักอย่างนี้ใช่แขวไปเลยไปเลยก็ค่อยไล่ลงไปครับเดี๋ยวมันเกี่ยวทุกอย่างนะครับลุ้นกันต่อของผมมาขึ้นมาแล้วปล่อยไปเลยครับไปเลยว่าของผมไปแล้วปลดไปแล้วลงถังไปแล้วเลยนะนี่ออกกินหน่อยตายนี่ไม่ต้องไม่ต้องใหญ่อยู่ใหญ่ไม่ได้ผมไม่เห็นใหญ่อยู่โลกว่าได้โลอะเลยครับหนุกหนังกันต่อครับผิดคิวบอกแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากินข้าวเดี๋ยวมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาจริงตกใจไอ้หลามสองหัวหลามไม่หัวสีระวังสีข้างเรือนะครับกลัวสีข้างเรือทางหน่อยเดี๋ยวก็กินคันนี้อีกอ่ะทำไมยังต้องสวิงป่ะสวิงไหมมีปลาเปล่าไม่รู้มันหลักยังเดี๋ยวหนักด้วยเหรอข้าวครับข้าวยังไม่เก็บครับมากินอะไรตอนกินข้าวกับลูกปลาพังอีกแล้วฮะเอาเบ็ดจริงแล้วมั้งดูดิโอ้ยไอ้เบ็ดที่ได้ปลาได้เบ็ดจริงแล้วมั้งไปเกี่ยวข้างหลังมาหมดเปล่าไม่รู้อืมยังมาแล้วขาวอะไรวะเนี่ยขาวโอ้ไม่ใหญ่อย่าปล่อยหลุดอีกนะผมบอกไอ้มัดหัวไม่เท้าเว้ยเฮ้ยอีนี้ไหนแล้ววิ่งกากงั้นมาแล้วน่ะขึ้นยังหิน
ินที่ไหนนี่หินมีเถียงด้วยอ่ะเดี๋ยวผมใช้ชมหินมีเถียงเลยเดี๋ยวเถียงเถียงแล้วมันไม่เถียงเลยไอ้เก่าหินไม่ใช่หรอกวิ่งด้วยเหรออุ้ยมายังนี่ไงขาโบมานี่ไงโบมานี่ไงไอ้เบนเดี๋ยวผมเอาสวิงตัดไอ้เบนเบนกับเบนเนี่ยเฮียเขาบอกว่าแกงเผ็ดอร่อยจะตายนี่หางมีพิษเป็นทำไงอ่ะฮะปล่อยไปนี่ตอนนี้มีพิษใช่ไหมฮะครับตัดเอาไอ้คีมยังไงคีมไม่มีเลยไม่มีคีมเลยเดี๋ยวไอ้สั้นส่งคีมหน่อยวะคีมขอคีมหน่อยไอ้สั้นครีมไอ้ครีมที่กัดไอ้เอาเบ็ดออกอ่ะเดี๋ยวแวบปากคือด้วยไม่เดี๋ยวกลัวมันสะบัดแล้วเดี๋ยวเบ็ดมันจะมาโดนใช้ครีมความปลอดภัยครีมหรือว่าได้ไอ้หลามแม่ดึงโอ้ยเลยคู่กันไอ้เขาถือไฟอยู่เขาไม่เห็นหรอกนะระวังเบ็ดตัวคนนะเนี่ยคุณละงัดยังจับเอาอะไรจับปลาข้างนึงการมันดิ้นเดี๋ยวเบ็ดใส่มือทำคงไม่อยากทำผมว่าหยอดน้ำมันหน่อยก็ดีนะโอเคเรียบร้อยโอเคโอ้โหได้เว้ยฉลามหนึ่งตัวหัวคอมฉลามหัวคอมผัดชาไงบอกว่าผัดชาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วไม่ให้เหนื่อยคนอื่นเลยเราเนี่ยลงเส้นเดียวเหรอเมื่อกี้ล่ะผมมองเห็นนะเดี๋ยวอ้วกแตก